ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมโรมิดฟาร์มวาไรตี้ทุกท่านนะครับวันนี้โรมิดฟาร์มก็จะพาท่านผู้ชมมาชมโมกใบด่างนะครับโมกใบด่างดูใกล้ๆนะฮะลักษณะเขาจะเป็นใบด่างขาวนวลๆนะครับขาวนวลๆเขียวหน่อยๆดอกสีขาวชูก้านดอกสีขาวนะครับสวยงามมากแต่พรีเซนเตอร์เราไม่หล่อนายจะเอาออกหน้าเนี่ยพรีเซนเตอร์เนี่ยเห็นไหมครับโมกนี่มีหลายสายพันธุ์นะครับโมกไทยโมกแคะโมกด่างสวยงามนะครับเนี่ยเราไปดูใกล้ๆนะฮะคนที่ชอบนิยมปลูกนะครับมีขายทั่วไปนะครับใบด่างนี้สวยนะครับโดนแดดใช่ถ้าโดนแดดใบเขาจะด่างสวยมากเลยนะครับ จะปลูกลงดินหรือลงกระถางนะครับพุ่มใหญ่ๆนี่กระถางใหญ่ๆสวยๆนะครับถ้าลงดินก็ลงดินได้เลยนะครับขอให้ได้แดดพอมันได้น้ำปุ๊บมันก็แทงดอกมาใหม่ขอให้ได้แดดปลูกเอาไว้ตามมุมตึกมุมบ้านก็ได้นะครับขอให้ได้แดดมันจะสวยเห็นไหมครับอันนี้อยู่มุมบ้านนะครับของเขาบอกว่าตั้งแดดอย่างเดียวนะมิงั้นไม่ออกดอกอยู่มุมบ้านสวยๆนะครับพุ่มนี่สุดยอดเลยครับต้นโมกเจ้าของเขาพูดอย่างนั้นนะบอกกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะฮะมันไม่ออกดอกดอกโมกกลิ่นหอมเฉพาะตัวท่านใดเคยปลูกแล้วคงจะทราบดีนะฮะในตลาดเนี่ยผมว่าอย่างน้อยต้องมี 3,000 โมกใบด่างเนี่ยคือตรงไหนกิ่งไหนที่มันไม่ได้แดดนะฮะมันก็ตายเลยนะครับจริงไม่ได้โกหกกิ่งเขาจะเหี่ยวเฉาไปเลยตายไม่ฟื้นนะครับแต่ถ้าโซนไหนได้แดดนี่จะแดดออกแดดได้แดดดีๆนี่เขาก็จะเปล่งสีมาแบบให้เราชื่นชมได้สวยงามนะครับนี่ฮะดูแล้วมาจากไหนมาดูใกล้ๆเขียวขาวนวลๆนะฮะเนี่ยดอกสีขาวใบเหมือนมีเชื้อราปัญหาของเขาก็คือ 1. หอยทากนะครับหอยเอใช่หอยทาก 2. หนอนกินใบ 3. ราดำใบจุดนะฮะผมว่านะปัญหาของเขา 1. หนอนกินใบหอยทากแล้วก็ไอราดำนะครับตัดตรงตัดแต่งกิ่งทรงพุ่มได้นะครับต้นนี้สวยงามนะครับแล้วแต่ท่านชอบเลยนะครับปลูกเป็นไม้ดัดก็ได้นะครับดูดอกดูใบได้นะครับต้นนี้ถ้าเราลงดินก็ให้มันได้แดดอ่ะมันจะสวยลงกระถางก็เราก็ยกไปที่แดดๆนั่นแหละไม่ต้องพิถีพิถันมากต้นนี้นะฮะเพราะยังไงเขาก็เป็นไม้ยืนต้นเขาถ้าเขาไม่ได้แดดไม่ชอบน้ำขังน้ำแฉะนะฮะนี่ฮะตรงไหนไม่ได้แดดนี่เขาจะแห้งตายไปเลยนะครับกิ่งเขาน้ำขังน้ำแฉะไม่ได้นะครับต้นโมกต้นโมกน้ำขังน้ำแฉะไม่ได้นะครับนี่มันไปทางนี้แล้วเอ็นออกกะเป็นพืชที่มีสายพันธุ์ทนพอสมควรนะครับทนต่อสภาพดินนะครับแต่ไม่ชอบน้ำขังน้ำแฉะไอ้พวกนี้มันท่านใดที่สนใจก็หาซื้อปลูกได้นะครับหมายถึงแก่งนะต้องใส่ปุ๋ยทันทีต้นนี้ใบด่างก็ราคาค่อนข้างจะสูงกว่าโมกธรรมดานะโมกพวงเสียบยอดมาแทนในต้นเก่าราคาตัวนี้น่าจะสูงกว่าโมกพวงนะครับถ้าพุ่มนั้นนี่ก็หลายตังค์นะครับมันแต่งได้มันก็เหมือนโมกธรรมดาแหละขอบอกเลยหลายตังค์ครับนี่ตัวนี้แต่ไม่ได้ท่านหญิงชอบเปิดนี่ฮะดอกเขาขาวๆกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะครับโมกไม่ว่าจะเป็นโมกแต่โมกพวงผมว่าโมกพวงหอมกว่าดอกโมกด่างนะแต่กลิ่นโมกด่างนี่หอมน้อยแต่โมกพวงจะหอมแรงกว่า
บางทีลมโชยมาหอมจนปวดหัวเลยเรามี2ต้นนะครับในสวนนะครับนี่ฮะดอกขาวจั่วแต่ตรงนี้น่าจะได้แดดนะใบด่างนวลๆนะครับผิวมันนะครับต้นนี้ผิวใบมันนะครับเรามี2ต้นฮะอยู่หน้าบ้านต้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกันดูแต่ต้นนั้นได้แดดได้แดดได้ลมนะครับไอ้นั่นแก้วซื้อมาซึ่งของเก่าอ่ะนะแก้วเป็นต้นที่กล่าวว่าสวยสวยงามเลยทีเดียวเลยฮะรุ่นนะอันสถางแรกการรักษาดูแลต้นโมกนี่ไม่ยากเลยนะครับง่ายมากคือไม่ต้องการน้ำขังน้ำแฉะครับท่านผู้ชมน้ำขังน้ำแฉะไม่ได้แห้งชื้นได้ได้แดดยิ่งดีอยู่ในร่มไม่ได้ไม่จะบายนะครับนี่ฮะต้นนี้ฮะโอ้โหดูลมดิครับกระพือวับวับเลยอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับที่โรมิดฟาร์มมาถ่ายไว้คือในบ้านเดียวกันเนี่ยพอดีมันลมแรงก็เลยต้องจับภาพนานๆหน่อยนะครับแต่สวยครับทรงพุ่มสวยมากต้นนี้ผมเห็นแล้วผมชอบเลยนะครับอยู่ริมบ้านนะครับเนี่ยริมมุมสวนพอดีนะฮะเห็นไหมครับเนี่ยโอ้โหถ้าขายนี่คงได้หลายตังค์ต้นนี้เขาได้แดดนะครับแสงแดดได้แสงแดดได้ลมได้น้ำได้ปุ๋ยนี่ก็โอ้โหดูสิครับสวยงามเลยนะครับซึ่งตอนซื้อมาก็ต้นไม่ใหญ่นะครับไม่ได้เป็นพุ่มอย่างนี้นะครับนี่ก็เลี้ยงมาหลายปีนะฮะเป็น10ปีก็ว่าได้นะฮะต้นนี้เป็น10ปีก็ว่าได้ดูดิครับลมโอ้โหแดดลมน้ำเลยนะฮะนี่ครับขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ชมทางโรมิดฟาร์มนะครับพยายามจัดแนะนำต้นไม้สวยๆต้นไม้ดอกไม้ประดับทุกท่านที่อยากชมนะฮะผมก็พยายามสรรหามานะครับทั้งไม้มงคลทั้งเนี่ยมันไม่ได้แดดนะฮะต้นไอ้กิ่งข้างในเนี่ยมันก็ทิ้งใบไปเลยกิ่งแห้งแล้วนะต้นไม้สวยๆจะถ่ายให้พี่น้องท่านผู้ชมได้ชมนะครับเพราะว่าผมเองก็อยากจะนำเสนอแบบนี้นะฮะหลายเรื่องหลายราวของโรมิดฟาร์มไบรตี้นะฮะเอาไว้โอกาสหน้าถ้าได้ไปที่สวนของโรมิดฟาร์มวารายตี้เมื่อไหร่แล้วโรมิดฟาร์มจะไปถ่ายไก่ชนให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเพราะว่าที่บ้านเลี้ยงไก่ชนนะครับไม่ถึงกับเป็นฟาร์มนะครับแต่ก็มีหลายตัวนะครับนี่ครับเอามาต้นไม้ต่อนะครับทรงพุ่มสวยงามนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านใดมีเงินก็ซื้อมาต้นใหญ่แบบนี้ก็ได้นะครับท่านทุกท่านที่ชื่นชอบไม้ดอกไม้ประดับนะครับถ้าเรามีงบน้อยเราก็ซื้อมาหลายๆต้นก็ปลูกกองๆกันไว้ปลูกชิดๆกันนะครับมันจะได้สวยครับนี่คือต้นโมกใบด่างนะครับสวยงามตามท้องเรื่องครับท่านผู้ชมกราบขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่ชมทางโรมิดฟาร์มวาไรตี้นะฮะรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้โรมิดฟาร์มด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับ